ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นทางบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราบุญกุศลที่ตัวข้าพเจ้าเองได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนารวมถึงบุญกุศลที่บำเพ็ญมาอันใกล้อันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานปริวาสหรืองานฉลองบาลีขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะก็วันนี้ก็ต้องขออภัยในคำที่ใช้ศัพท์ผิดนะคะพระราชสมภพนี่เราต้องใช้กับพระราชินีจริงๆแล้วศัพท์ไม่ค่อยพยายามที่จะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับพระราชวงศ์เพราะกลัวผิดพลาดมากนะคะเพราะว่าท่านเป็นสิ่งที่อยู่ที่สูงเหนือพวกเราการจะใช้ศัพท์ต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังบางคนบอกอะไรก็ได้อะไรไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยการใช้คำพูดการใช้น้ำเสียงมันคือแสดงถึงความเคารพแล้วมันก็แสดงถึงสติของเราด้วยว่าเรามีสติให้ความเคารพขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ราชาศัพท์จริงๆเราไม่รู้อะไรจริงๆน้ำเสียงกับหัวใจก็สำคัญถ้าเกิดว่าน้ำเสียงกับหัวใจของเราเนี่ยต่อการเคารพไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามันก็จะไม่ใช่เป็นบุญละความเคารพนี่เป็นบุญนะคะคือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายๆท่านก็จะอยากได้บุญกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนที่เรียกว่าบุญจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่านอนเต็มที่มากคืองานปริวาสความจริงคุยกับทางอาจารย์ที่สอนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือทฤษฎีนิพนธ์ว่าเดี๋ยวก็สบายแล้วค่ะงานปริวาสเนี่ยมีลูกศิษย์กรรมฐานมาช่วยเยอะเลยคงจะได้มีเวลาทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยคงจะมีเวลาทำค่ะเพราะเราลูกศิษย์เยอะปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆงานปริวาสสวัสดีค่ะแม่ชีปรากฏว่างานปริวาสเนี่ยมันมีงานซ้อนอยู่หลายงานไม่ว่าจะเป็นงานถวายเทียนแต่ก็ดีนะคะที่มีผู้ช่วยมาถ้าไม่มีผู้ช่วยมานี่โอ้โหก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะมีงานหลายงานซ้อนไม่ว่าจะเป็นงานฉลองปริญญานะคะบาลีแล้วก็เป็นงานถวายเทียนมันซ้อนกันอยู่หลายงานมากแล้วก็งานของเราด้วยมันซ้อนกันอยู่ถ้าไม่มีผู้ช่วยมานี่ปีนี้เหมือนสวรรค์ส่งมาเลยค่ะนะคะส่งพี่หมอพร้อมกับพี่แพตตี้มาเป็นหลักให้นะคะแล้วก็ส่งสมาชิกที่เรียกว่าเป็นผู้ช่วยพี่หมอพรมาพี่อรพินนะพี่สาวพี่อรพี่หมอพรมาอยู่ด้วยกันมาเรียนบาลีคือนักเรียนบาลีเยอะเนี่ยก็ดีอย่างนึงก็คือสามารถช่วยทางข้างนอกได้ทุกครั้งเนี่ยพอมีการเนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยจะเข้าคอร์สเข้มแล้วค่ะอีก 2-3 วันเนี่ยจะเข้าคอร์สเข้มพอเข้าคอร์สเข้มปุ๊บเนี่ยปกติในวัดภูจวงเนี่ยจะถ้าใครเนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเรียนบาลีเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่ไม่เรียนบาลีก็ต้องเข้าปฏิบัติหมดก็เลยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลโยคีต้องดูแลโยคีที่เข้าคอร์สเข้มแล้วงานวัดอื่นๆเนี่ยที่ทุกคนเคยมาช่วยอะค่ะก็ช่วยไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานในครัวอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้เลยในพรรษาจึงหนักนิดนึงด้วยหนักกว่าปกตินิดนึงด้วยต้องสอนกรรมฐานด้วยแล้วก็ต้องดูแลข้างนอกด้วยปีนี้เนี่ยนักเรียนบาลีหลายท่านพี่หมอพรนี่มีรถมาเลยค่ะอย่างเมื่อวานเนนไม่สบายเนี่ยพี่หมอพรก็พาเนนไปหาหมอซึ่งสมัยก่อนทุกหน้าที่คือของเราทุกหน้าที่นี่คือของเราหมดเลยว่าจะใครขาดเหลือต้องการอะไรไปหาหมอไม่สบายคือออกเกี่ยวกับงานออกข้างนอกเนี่ยคนก็ถามว่า
อ้าวอาจารย์ธรรมบุรีทำไมชอบขับรถออกไปข้างนอกก็ต้องถามเราก่อนว่าเราชอบจริงหรือเปล่าถ้าคนพูดเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทำแทนได้เนี่ยจริงๆนะไม่ควรพูดต้องบอกอย่างนั้นนะคะถ้าคนพูดเนี่ยไม่สามารถที่จะมารองรับงานแทนได้เนี่ยมาช่วยให้งานในวัดปูจวงเนี่ยสละสลวยมาช่วยให้งานที่วัดปูจวงเนี่ยประสบความสำเร็จได้พูดแบบเนี้ยนอกจากว่าถ้าภาษาบ้านเราเรียกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำคือเจ้าของก็ไม่ช่วยไงจับผิดไงขับรถออกไปทำไมบ่อยๆไม่เห็นอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาขับแทนถ้าเกิดว่าไม่อยากให้อาจารย์ธรรมบุรีขับรถออกไปข้างนอกก็ต้องมาขับแทนอาจารย์จะเอาอะไรอาจารย์จะทำยังไงบ้างอะไรขับแทนค่ะมันก็จะด้วยช่วยกันทีนี้ไม่ช่วยค่ะเข้ามาแล้วก็บอกว่าทำไมต้องขับรถนู่นนี่อะไรอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการเรื่องของการเวลาเวลาเนี่ยมันจะมีเป๊ะเอาไว้ก่อนเลยว่าเวลานี้คือใครทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าเวลาของท่านเนี่ยจะเป๊ะคือเวลานี้ต้องถึงเวลาบรรยายปุ๊บก็ต้องเข้านั่งรอแล้วอะก่อน5นาทีอะไรเงี้ยคือทุกอย่างต้องเป๊ะหมดสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนำบุญมาฝากค่ะขอบคุณค่ะพี่ต๋อมนะคะก็พอมันเป๊ะปุ๊บเนี่ยเราออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาเนี่ยบางทีมันห่างกันชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยออกไปทำธุระข้างนอกเนี่ยแล้วมันไม่เสร็จเมื่อมันไม่เสร็จปุ๊บเราต้องตีรถกลับมาก่อนแล้วค่อยตีรถกลับไปฟังใหม่ไปทำต่อมันไม่มีเวลาทำขนาดทั้งวันจนเสร็จอ่ะหรือให้รีบๆเนี่ยโอ้โหต้องลองมานะคะคือตัวเองเนี่ยจะมีอย่างนึงคือโชคดีที่เรามีประสบการณ์เราเลยสร้างกรรมน้อยอ่ะไปทำงานที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปเจอวัดไหนทำอะไรอยู่หรือองค์กรหน่วยงานหรือยังเช่นจิตอาสาของเราเนี่ยที่ทำงานกันอยู่เนี่ยตัวเองไม่เคยมองใครแล้วจับผิดเลยไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าพอเราทำงานร่วมกันกับงานหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้รู้บริบทรายละเอียดงานอื่นของเขาเราจะเอาแค่สิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าเนี่ยเชิงประจักษ์เนี่ยมาเป็นการตัดสินว่าอันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้อย่างยกตัวอย่างนะคะคุณตุ้ยท่านประธานเราค่ะคุณหมอสมชายก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ท่านใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณหมอไม่เห็นทำอะไรเลยอ่ะบอกเอามาว่านะมาว่าให้ฟังว่าใช้โทรศัพท์มือถือทั้งวันไม่เห็นทำอะไรคนอื่นก็ยกเขาแบกอะไรไม่ได้ทำอะไรตัวเองก็นึกถึงคนพูดนะคะว่ามันเป็นการสร้างกรรมรู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยมันช่วยชีวิตคนได้เท่าไหร่การติดต่อกับคนเนี่ยการคุยกับคนเยอะๆเนี่ยมันเพียต้องได้คุยกับคนนั้นประสานคนนี้แล้วในการคุยมันไม่ได้คุยเล่นนะคะมันคุยเอาเรื่องเอาให้มันได้งานมันต้องเสร็จตรงนี้ผ่านคนนี้สรุปตรงนี้ได้คนนั้นต้องเอาตรงนี้อะไรเงี้ยยกตัวอย่างเอาแค่สร้างบ้านผู้ยากไร้นะก็ต้องประสานกับเจ้ากับผู้ที่มอบเงินผู้ที่มอบเงินแล้วประสานกับคนที่สร้างก็ต้องไปประสานกับคนที่รับบ้านอะไรต่างๆบางทีคนที่สร้างเองก็มีปัญหาเรื่องการซื้อวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องประสานกันหมดไอ้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือดู YouTube เล่น Facebook เราก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะนอนดู Facebook นอนดู YouTube แบบเราเล่น TikTok อย่างเรานี่คือเชิงประจักษ์คือเราเห็นเชิงประจักษ์แล้วเราก็ไปสรุปคนอื่นเขาหัวใจของเรามันก็เลยเสียมันก็เลยขาดทุนไอ้ที่เล่าตรงนี้เพราะว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปออกงานจิตอาสาหรือเราไปทำงานที่วัดอื่นๆที่ไม่ใช่วัดภูจวงนะคะที่ไม่ค่อยไม่วัดภูจวงตัวเองไปเนี่ยปุ๊บไม่เคยไปนั่งจับผิดใครนะคะมีแต่จะถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะถ้าเขาไม่มีแบบเขายุ่งอ่ะเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะมาเคลียร์ให้เราฟังว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยบางทีตัวเองก็เป็นนะคะมีญาติโยมมาเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมคะอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะงานมันมีรายละเอียดของมันอยู่จะบอกอธิบายอยู่มันก็เสียเวลาตอนทำงานนั่นแหละจะอธิบายให้เขาฟังว่าเอ้ยมันก็เสียเวลาตอนทำงานมันก็ไม่ได้ดังนั้นก็เลยทำเองเลยอย่างเงี้ยคุณก็เลยเอ้ยเหมือนห่วงงานแต่ความจริงเนี่ยถ้าจะมาช่วยงานกันจริงๆเนี่ยต้องมาตอนก่อนวันทำงาน
คือมาก่อนวันงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะช่วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วจะมาช่วยวันงานเลยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะช่วยเฉพาะหน้าหน่อยๆอ่ะแบกนู่นยกนี่อะไรเงี้ยแต่รายละเอียดของงานเนี่ยมันเล่าไม่ได้ละมันไม่มีเวลาที่จะเล่าทีนี้จะถามว่าเราทำบุญไปเพื่ออะไรต้องถามว่าเราทำบุญไปเพื่ออะไรและอะไรคือตัวบุญหลายคนชอบทำบุญแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่เขาทำบุญไปเพื่ออะไรอย่างงานปริวาสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานค่ะยังอุตส่าห์แบบพองานเลิกประมาณเที่ยงกว่าๆงานเลิกเที่ยงกว่าๆก็มีคนเอาเงินค่ารถมาเคลียร์ค่ะเพราะว่าค่ารถของวัดเนี่ยที่จัดเนี่ยเฉพาะค่าเสื้อเนี่ยนะคะเบอร์เล็กเนี่ย180ละตัวใหญ่เนี่ยราคาขึ้นไปอีกนะคะแต่พระอาจารย์เฉลี่ยที่180ค่ารถ500อ่ะค่ารถค่าอะไรทุกอย่างรวมกันอ่ะจัดงานเนี้ยคนละ500แทบจะไม่เหลืออะไรเลยก็เลยอย่างน้อยๆเนี่ยเก็บเงินค่ารถครบก็ยังดีถ้าไม่ครบก็ส่วนใหญ่ก็ทางวัดก็จะรับผิดชอบเองนะถ้าไม่ครบก็พยายามที่จะช่วยทางวัดเก็บค่ารถให้มันครบพอได้เงินค่ารถมาเมื่อวานได้มาเยอะพอสมควรเพราะค่ารถทั้งหมดมัน80,000กว่าบาทก็เลยบอกงานเสร็จไปเลยนะคะพอได้ค่ารถปุ๊บก็เลยขับรถค่ะไปฝากเงินที่ธนาคารใส่ตู้แล้วก็ไปเคลียร์ธุระลืมถวายซองพระด้วยวัดหนึ่งก็เลยมันไม่สบายใจอ่ะพระอาจารย์บอกจะท่านมาเมื่อไหร่ก็ถวายไม่ได้อ่ะมันคาใจอ่ะมันทำหน้าที่แล้วมันไม่สำเร็จอ่ะก็เลยตัดสินใจขับรถออกไปวัดที่เราลืมถวายซองอะค่ะไปถวายซองแล้วก็เอาเงินไปฝากกลับมาค่ะสลบเลยมันเพียมากทั้งที่ตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่เป็นเลยนะตอนที่ทำงานอยู่ก็รู้สึกสดชื่นดีอะไรดีอยู่แต่ปรากฏว่าพองานเลิกอ่ะมันง่วงจนแบบไม่รู้จะง่วงยังไงง่วงแบบกลางวันแท้ๆนะคะแต่ง่วงมากๆเลยจนต้องตัดสินใจไปนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทำวัดกับเขาทำวัดเสร็จปุ๊บ3 ทุ่มก็จัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็พักอีกนะคะสลบเลยค่ะแต่ฟื้นแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะก็เรียบร้อยละก็เรียบร้อยงานออกมาดีสมความปรารถนาต้องขออนุโมทนาบุญกับกลุ่มเด็กวัดนะคะโดยมีพี่หน่อยเมตตาจากประเทศนอร์เวย์พี่ใหญ่พี่หน่อยนี่เป็นพี่สาวใหญ่นะคะของที่บ้านนะคะแล้วก็รวมไปถึงติดวัดเด็กวัดหลายๆท่านที่ร่วมกันพี่ต๋อมคุณแม้วก็อยู่นอร์เวย์เหมือนกันพี่นาฏนะคะแล้วก็อาจารย์ธรรมวรีนี่แหละค่ะร่วมกัน 10,000 บาทเป็นทุนเบื้องต้นในการถวายน้ำปานะน้ำปานะนี่ก็ซื้อเกือบทุกวันค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยบินแรกใน 5,000 แล้วค่ะบินแรกใน 5,000 บาทวันนึงก็ซื้อ 2-3,000 บางทีเพราะว่ามี 3-4 รอบมีเนนด้วยก็ได้ถือโอกาสถวายน้ำปานะพี่เนนด้วยแล้วก็ในวัดพระในวัดด้วยค่ะในมื้ออื่นก็เลยมีทั้งหมด4 มื้อ 4 รอบนะคะรอบหนึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อของน้ำที่ซื้อด้วยนะคะได้บุญด้วยกันค่ะคุณดาเลสนะคะงานก็จบแล้ววันนี้เนี่ยเริ่มต้นแล้วค่ะตอนนี้เอกสารต่างๆที่จะต้องใช้ในงานถวายเทียน9 วัดเนี่ยก็พร้อมแหละเมื่อวานก็ไปปิ้นนอกจากจัดงานปริวาสนะคะระหว่างวันเนี่ยก็เตรียมงานถวายเทียนไปด้วยไปรื้อของรื้ออะไรที่จะต้องมันเอาของเก่ามาใช้ได้เนี่ยเราก็จะใช้ของเก่าแล้วก็เตรียมเรื่องของต้นพ่อป่าป้ายต่างๆนู่นนี่นั่นซึ่งหลายคนคิดไม่ถึงอะไรที่คนคิดไม่ถึงเนี่ยอาจารย์ธรรมรีจะคิดถึงป้องกันความผิดพลาดหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าความรอบคอบนั่นเองนะคะก็อะไรที่คนคิดไม่ถึงว่าก็จะนั่งเรียบเรียงงานนะคะว่างานจริงๆเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราต้องใช้อะไรบ้างในงานพอเราเริ่มไล่เรียงงานไปเราจะรู้แล้วเราขาดอะไรอย่างเช่นวันที่ประชุมเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้จัดทั้งหลายแล้วก็ผู้นำรถ
ันที่ประชุมเนี่ยต้องแชร์อะไรบ้างอะไรต้องมีเอกสารอะไรบ้างให้กับผู้นำมีป้ายรถมีน้ำมีอาหารอ่ะอาหารแหละต้องหาอาหารแหละก็ต้องไปติดต่อสั่งหมูสั่งอาหารเข้าไว้พอติดต่อสั่งอาหารสั่งหมูเอาไว้เรียบร้อยนั่นเป็นมื้อกลางวันแต่มื้อเย็นมาทานที่วัดภูจวงค่ะมื้อเช้าต้องขออนุโมทนาบุญท่านพระครูอํานวยนะคะวัดอุดมสุขที่ท่านรับเป็นเจ้าภาพอาหารตอนเช้าคุณก็ต้มให้กับทางวัดภูจวงในวันแรกที่เดินทางไปถึงข้าวต้มตอนเช้าก็เลยเราไม่มีอาหารเช้าเราไปทานที่วัดอุดมสุขแล้วตอนกลางวันเนี่ยสำรองไม่แน่นอนว่าเราจะทานที่ไหนพระอาจารย์ท่านคงเกลียดแล้วค่ะอันเนี้ยแต่ว่าเรามีอาหารเป็นถุงให้พระอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้มีงบค่าอาหารนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงก็เลยบอกพระอาจารย์นิดนึงก็ยังดีขอหน่อยนึงติดตัวไว้ข้าวเหนียวหมูก็ยังดีนะคะเราไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงนะก็เลยแจ้งท่านเพราะจริงๆนะงบค่าอาหารเนี่ยถ้าเกิดเก็บเงินเต็มคันเนี่ยงบค่าอาหารจะเหลือแค่คันละ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะก็เตรียมตัวเรื่องทีนี้ก็พองานต่อไปก็มีอะไรบ้างที่จะต้องใช้เทียนนะเทียน อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการนำไปถวายแต่ละวัดก็ต้องซ้อมทีมให้ดีๆเลยทีมที่เอาของไปนะคะวัดหนึ่งต้องมีหัวหน้าต้องมีผู้นำว่าวัดหนึ่งเนี่ยถวายอะไรบ้างแล้วก็ต้องจัดลงให้ครบต้องเช็คก่อนที่คณะใหญ่เนี่ยจะเดินทางไปถึงเนี่ยทางคนที่วิ่งของเนี่ยต้องเช็คเป็นว่าวัดนี้เทียน2คู่มีโซลาร์เซลล์มีหนังสือนักธรรมมีพัดลมมีอะไรกี่เครื่องลงให้ครบเรียงเอาไว้จัดเอาไว้คือของต้องวิ่งไปก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือรายละเอียดของงานซึ่งญาติโยมที่นั่งรถไปสวดมนต์อีตีปีโสภาคาวาในรถไม่รู้เรื่องในรถไม่รู้เรื่องกับเขาอะค่ะว่าก็ทำอะไรกันบ้างคนที่ทำงานก็ทำนำไปแต่ส่วนรอนโยมในรถก็นั่งอิติปิโสวะกวาอาระหังสัมมาเนี่ยสวดไปถึงปุ๊บของก็เรียงครบเรียบร้อยมีพร้อมถวายอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับในวัดก็เหมือนกันนะคะในวัดเนี่ยญาติโยมก็ทำอะไรกันตามเวลาถึงเวลาเดินมาทำวัดถึงเวลาเดินไปห้องอาหารถึงเวลาพักมันก็จะมีตารางให้กับญาติโยมซึ่งสมัยก่อนตัวเองก็เป็นกลุ่มนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละมันมีทั้งงานที่จะต้องดูแลวันนี้มีงานวันนี้ไม่มีงานอาหารครบไหมจะพอไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาอนาคตจะมีงานนี้งานนี้ใครจะช่วยอะไรเราได้บ้างอย่างเช่นเนี่ยมีงาน3งานเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากแล้วปริวาสด้วยพอในงานวันปริวาสเนี่ยก็ดูแลในงานของอาหารต่างๆรูปแบบทุกอย่างอะค่ะซองผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือจัดเอาของถวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางพระอาจารย์ท่านก็จะแจ้งมาให้เราเป็นคนวิ่งแล้ววันที่22ที่แบบไอ้นี่สุดนะคะวันที่22วันที่23เนี่ยจะมีงานฉลองเปลี่ยนต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องจูนที่มาช่วยจัดดอกไม้แล้วก็กราบขออนุโมทนาบุญท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลค่ะท่านก็นำทายธรรมมาในส่วนของการถวายพระก็เลยทำให้เบาเราก็เลยไม่ต้องได้จัดเครื่องทายธรรมนะคะก็ปรากฏว่ามีคณะถวายเทียนมาแล้วมาเย็นด้วยพระอาจารย์บอกว่าให้คณะถวายเทียนทางเขาวังจังหวัดราชบุรีเนี่ยกลับก่อนค่อยจัดสถานที่โหนั่งชะเง้อกันได้ยินเสียงรถวิ่งนี่แว่วนะมาแล้วทุกคนอ่ะพอดูแลพระท่านเสร็จเรียบร้อยอ่ะเรื่องของอาหารเรื่องอะไรตอนเพลเราก็เริ่มต้นเตรียมทำน้ำปานะเตรียมทำผลไม้รวมใส่แก้วเอาไว้ต้อนรับคณะญาติธรรมที่เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี
นั่งกันทํากันก็มีความสุขดีนะคะแต่ว่างานมันรอหลายงานอะเราก็รอแค่เสียงรถวิ่งผ่านเนี่ยมาแล้ว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 คือจดจ่อค่ะพอเขามาเสร็จปุ๊บก็ต้อนรับกันเป็นอย่างดีกว่าที่เขาจะกลับก็น่าจะสักสี่โมงเย็นกว่าเกือบห้าโมงเย็นรถทัวร์เนี่ยยังวิ่งไม่พ้นยังไม่พ้นปากทางวัดเลยนะคะทางเรานี่วิ่งยกของแล้วค่ะเก็บนู่นเก็บนี่เคลียร์นู่นเคลียร์นี่กันเพื่อที่จะเตรียมสถานที่ในวันรุ่งขึ้นถือว่าวันนั้นเนี่ยฮัลโหลพอสมควรฮัลโหลแบบมันไม่ใช่แบบดำเนินชีวิตทำบุญแบบตามปกติมันเป็นบุญที่แบบพิเศษอะทุกคนต้องใช้หัวใจแบบ 100% แต่มันก็ผ่านมาด้วยหัวใจดีๆของทุกคนเลยค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ตลาดยุทธเข้ามานะคะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตามาเหยียบวัดให้เป็นมงคลนะงานนี้เนี่ยเราโชคดีที่มีท่านหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเลยหลวงพ่อพระครูเกษมแล้วก็ท่านพระอาจารย์สลายุทธค่ะแล้วก็รวมไปถึงพระอาจารย์ธวัชชัยก็แค่นี้เราก็รู้สึกแล้วว่าเรามีบุญแต่อีกหลายๆท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีนะคะมองเห็นปฏิปทาท่านรู้สึกรอบนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมาด้วยใจจริงๆนะเราก็เลยมีความสุขในการที่จะถวายการต้อนรับนะคะแล้วงานก็จบลงไปด้วยดีแล้วก็สลบด้วยค่ะพระอาจารย์นะคะก็ขอนำบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมที่เล่ามาทั้งหมดคือบุญทีนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วการที่เราเนี่ยเหนื่อยสักขนาดเนี้ยทำอะไรซะเยอะขนาดเนี้ยมันได้บุญตรงไหนมันได้บุญตรงไหนบางคนบอกว่าขอทำแค่แบบตัวเองไหวได้ไหมเราก็ต้องดูว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์คือบุคคลที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วมาเป็นพุทธเจ้าคือทุกคนเนี่ยที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์อย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกอาจารย์ธรรมวลีว่าโพธิสัตว์ได้เลยแต่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นอนิยตาขอบคุณมากครับพี่ต๋อมนะเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นอนิยตาอันนี้ตาคือยังไม่ได้รับคำพยากรณ์คือยังหาที่สุดของการสร้างบารมีไม่ได้ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นพระเจ้าแต่ก็มีเรื่องแปลกนะคะมีเรื่องแปลกมากเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ซื้อรูปพระพุทธเจ้ามาพุทธเจ้าน้อยค่ะเบบี้บุตต้าที่เราเรียกกันเบบี้บุตต้าพระเจ้าตอนวันประสูติตอนที่พระองค์ทรงประสูติแล้วก็ชี้นิ้วแบบนี้แม่ซื้อรูปมาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็มีที่โปรดที่วัดที่ปางป่าเลไลนะที่ช้างเกิดการเรียกว่าตกมันนะคะเกิดอาละวาดนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะอาละวาดหรือเปล่าป่าเลไลช้างชื่อเนี่ยนะคะป่าเลไลวัดไม่ใช่ป่าเลไลเด็กต้องขออภัยนะคะข้อมูลไม่แน่นกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่แม่ซื้อรูปมานะคะแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นแสดงปฐมเทศนาแสดงปฐมเทศนา3สะ5รูปแม่ก็ใส่กรอบเลยค่ะกรอบไม้ถูกๆแม่บอกซื้อมา5บาทตอนนั้นเราเด็กๆอยู่ค่ะรูปมันก็ยังถูกอยู่5บาทแม่บอกซื้อรูปมารูปละใบละ5บาทแล้วก็ใส่กรอบไม้แล้วก็มาเรียงไว้ในห้องพระตอนนั้นเห็นรูปพระพุทธเจ้าอ่ะต้องขออภัยเลยนะคะถ้าเป็นพระเนี่ยก็จะเป็นอุตริแต่ตัวเองเนี่ยกับที่หลายๆท่านบอกว่าเป็นคารวะดีอย่างหนึ่งไม่มีอุตริพูดอะไรก็พูดได้ท่านพระอาจารย์สลายุทธแน่ๆเลยจะไม่แน่ใจนะคะเป็นคารวะที่จะทำงานตรงนี้ง่ายคิดว่าตัวเองอยากเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับถูกมนต์สะกดเข้าไปห้องพระทุกวันห้องพระที่บ้านก็ไม่เชิงห้องพระหรอกเป็นมุมนึงนะบ้านแต่ก่อนไม่มีห้องพระเป็นมุมนึงที่มีหิ้งพระอยู่ก็ไปมองรูป
พระพุทธเจ้าที่ชี้นิ้วนะคะอัสสภิวาจาเป่งวาจาดูแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเอ๊ะตอนนั้นเข้าใจตัวเองผิดนะคะเอ๊ะหรือว่าเราเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดอันนี้เล่าความจริงให้ฟังที่ไม่เคยบอกใครๆรู้นะแต่ตอนนี้ค่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเพราะมันรู้แล้วว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่เกิดแล้วมันได้คำตอบเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะในชีวิตที่เล่าตรงนี้แล้วเวลานี้อนาคตจะเล่าเรื่อยๆพอเริ่มเล่าแล้วกล้าพูดคิดเอ๊ะหรือว่าเราเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดเราเกิดเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ฝังอยู่ในใจลึกๆอยู่ก็พอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพอครูบาอาจารย์ท่านถามท่านบอกว่ามีใครถามว่าเคยอธิษฐานที่จะเป็นพุทธเจ้าไหมเคยล่วงเกินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหมอะไรเงี้ยถ้าเราเคยเนี่ยให้เราขอเข้ามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือถ้าเราเคยอธิษฐานเป็นพุทธเจ้าเนี่ยให้เราละถ้าเราไม่ละเนี่ยเราไม่ละคำอธิษฐานเนี่ยเราก็จะไม่มีทางเข้าถึงนะคะไม่มีทางเข้าถึงเขาเรียกว่าธรรมรสหรืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอโทษทีหรือโลกุตตรธรรมได้เราจะเข้าไม่ถึงโลกุตตรธรรมคือเราจะไม่เข้าถึงธรรมะของพระเจ้าได้เลยถ้าเราไม่หยุดถ้าเรายังอธิษฐานอันนี้อยู่เคยอธิษฐานไว้ไหมก็ไม่แน่ใจเอ๊ะชาติก่อนเคยหรือเปล่าตอนหลังเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าตัวเองไม่ใช่ถึงจะเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นอนิยตะก็ไม่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นนิยตะเนี่ยไม่ได้คือคนที่ได้รับความพยากรณ์แล้วมีที่สุดเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีทางเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงแบบนี้อีกนานเลยมันไม่มีที่สุดมันยังไม่แน่นอนก็คำนวณหลายอย่างแต่เชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้ก็ได้อธิษฐานแต่ก็ยังไม่ได้อธิษฐานว่าไม่ได้อยากเป็นหรือเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์เพราะว่าลึกๆอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้ามันเหมือนกับเราหลอกตัวเองธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันชอบหลอกตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเหมือนหลายๆที่ที่มีต้องขออภัยนะคะมีการเข้าทรงอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปมอยู่ในใจอ่ะบางทีเนี่ยการที่เป็นพวกนี้มันก็ทำให้ความรู้สึกดีๆมันได้อะนะคะก็ต้องการที่พึ่งต้องการความมีความเป็นความสุขของมนุษย์ไม่มีอะไรค่ะต้องการเป็นความสำคัญของในสถานที่ต่างๆต้องการโดดเด่นต้องการมีชื่อเสียงทำไมถึงอยากจะมียศถ้ามียศมีตำแหน่งแล้วไม่มีใครเคารพก็ไม่มีความหมายถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครชื่นชมเนี่ยเพราะมันต้องการคำชื่นชมค่ะมนุษย์น่ะอยากจะเป็นหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่อยู่บนโลกใบนี้ไปได้ก็ต้องตายจากโลกนี้อยู่ดีแต่สิ่งที่มันจะนำติดตัวไปได้เนี่ยมันคือคุณงามความดีค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำติดตัวไปได้แต่หลายคนลืมเช่นการสร้างความดีต่างๆเนี่ยอย่างที่ตัวเองเขียนไปก่อนที่จะเข้ารายการอยู่ดีมันเอะปกติเนี่ยช่วงเนี้ยเขียนธรรมะต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดขึ้นได้แล้วไม่เขียนเลยนะคะมันจะลืมอายุเริ่มเยอะอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณฟางค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคุณฟางก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยในการสนับสนุนเรื่องของการสร้างบารมีให้กับทางทางกองทุนธรรมวารีแล้วก็โดยส่วนตัวบางทีก็สนับสนุนเรื่องของการทำบุญต่างๆมาตลอดเลยก็ได้ประจัยของคุณฟางพี่ทิมนะคะหลายๆท่านแล้วคุณอาจารย์พิชิต3ท่านนะคะที่เป็นหลักๆให้ในการทำกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวจะเอาเทียนไปถวายให้นะคะคุณฟางวัดที่2คุณฟางเทียนอยู่วัดที่2ค่ะนะคะ2คู่นะคะก็ทีนี้เนี่ยก็ต้องพูดต่อว่าความดีเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเขียนเรื่องนี้อยู่ค่ะมันเจอคนที่ทำความดีหลายๆรูปแบบแล้วมันเจอแล้วมันก็อดที่จะมองแล้วก็นำที่จะมาเราทำงานเผยแผ่ธรรมะ
เราทำงานให้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะค่ะเราก็เลยต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเป็นจริงแล้วนำมาพูดให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังอันนี้เป็นหน้าที่นะคะไม่ใช่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดรายการวิทยุจะไม่มีทางที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้เด็ดขาดแต่โดยหน้าที่เนี่ยเป็นอาจารย์สอนโดยหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุสอนกรรมฐานสอนกรรมฐานก็เพื่อให้คนเนี่ยมีความเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องชี้ได้อะว่าแบบนี้เขาเรียกว่าถูกแบบนี้เขาเรียกว่าผิดแล้วเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดต้องมีหลักฐานตามหลักคำสอนของพระเจ้าด้วยอย่างเช่นพูดถึงเรื่องคนเห็นแก่ตัวกับคนที่มีอุดมการณ์มันดูไกลๆใกล้ๆกันเนี่ยบางทีเนี่ยแม้กระทั่งการทำงานเพื่อสังคมในกลุ่มในวัดเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้เสียสละเรามีอุดมการณ์มันดูแล้วมุ่งมั่นเหมือนกันแต่คนที่มีอุดมการณ์จริงๆเนี่ยมันจะมีหัวใจเป็นกุศลค่ะอุดมการแบบกุศลแบบพุทธเจ้านะคะอุดมการในโอวาทปฏิโมกนะไม่เอาอุดมการการเมืองอุดมการทางโลกอะไรมาเกี่ยวข้องนะคะเอาอุดมการทางพุทธศาสนาถ้าคนที่มีอุดมการทางพุทธศาสนาทำเพื่อความดีหรือเรียกว่าสร้างบารมีแบบพระโพธิสัตว์เนี่ย 1. จิตมันต้องเป็นกุศลก่อนคนจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะไม่แข่งขันกับใครค่ะไม่ชิงดีชิงเด่นไม่ปรารถนามันเพียงแค่ทำเพื่อที่จะให้จุดหมายของเราที่มีอยู่เนี่ยมันเดินต่อไปได้สมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยตั้งใจจะช่วยงานปริวาสที่ผ่านมาตั้งใจช่วยงานปริวาสที่ผ่านมาว่าจะให้งานเนี่ยดำเนินไปได้ดีตั้งใจจะถวายงานครูบาอาจารย์ทีนี้มีคนเข้ามาอาจารย์ทำอะไรช่วยด้วยอ่ะเขาเข้ามาแล้วเขาจะอย่างนู้นอย่างนี้เขาแต่งานมันเดินอ่ะเอาน้ำนี่ไหมเอานู่นไหมเอานั่นไหมขอถวายเองได้ไหมอะไรไหมเอาเลยค่ะทำเลยค่ะเพราะว่างานมันเดินงานปริวาสยังเดินสวยงามอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานเพื่อที่จะเอาหน้าอยากได้หน้าอยากได้ตาอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นทุกข์แหละทั้งท่านที่งานมันก็ไปได้อะให้คนอื่นเขาทำแทนอะเขาเอาอะไรมาถวายเขาทำไปเขาถวายไปเขาทำได้แต่เรากับไม่พอใจแสดงว่าเราไม่ได้ทำความดีเพื่ออุดมการณ์อย่างเดียวแล้วเราทำความดีเพราะเราต้องการที่จะได้ชื่อเสียงได้การยอมรับแต่อันเนี้ยตราบใดที่เรายังไม่ได้ประพฤติเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่เห็นกิเลสตัวเองแล้วเราก็จะเถียงกับคนอื่นเราก็เหมือนกับคนอื่นก็ใส่ร้ายเราหรืออะไรเราแต่ความจริงเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยคนที่มีอุดมการเนี่ยเขาจะมีงานเป็นตัวผูกหัวใจเอาไว้ค่ะคนที่มีอุดมการเนี่ยเขาจะมีงานเป็นตัวผูกหัวใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ไอ้ตัวงานที่ตั้งใจทำเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนพระพุทธเจ้ามีอุดมการของพระองค์ก็คือการสร้างบารมีในการสร้างบารมีนั้นน่ะไม่ได้ให้คนอื่นมานับหน้าถือตาไม่ได้ให้คนอื่นมาชื่นชมแต่การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการกำจัดกิเลสการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการกำจัดกิเลสให้ได้มากที่สุดคือบารมีมันเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะให้บารมีขึ้นกิเลสมันลดลงบารมีมันก็เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกันอยู่ตามเหตุตามปัจจัยค่ะมันจะลดมันจะเพิ่มถ้ากิเลสลดบารมีก็เพิ่มกิเลสลดบารมีก็เพิ่มพระพุทธเจ้าต้องการสร้างตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านธรรมบทเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำเพื่ออะไรเราจะไม่เข้าใจอย่างเช่นพระพุทธเจ้ายอมสละชีวิตสละอวัยวะเรานึกไม่ออกอะว่ามันต้องทำแบบนั้นเหรอทำแบบนั้นเนี่ยแล้วมันได้บุญตรงไหนเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าบุญ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยบุญที่ได้ของพระโพธิสัตว์คือจิตต้องเข้าไปถึงจิตนะคะคำว่าบุญเนี่ยจิตเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3 ระดับต้องจำเรื่องนี้ให้ได้อะแล้วเราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของการสร้างบารมีกิเลสมีอยู่3ระดับคือ1วีติกมกิเลสกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคนดีทั้งหลายเขาก็เป็นกันใครๆก็เป็นค่ะอันเนี้ยสวัสดีค่ะคุณเช้าบุญรักษานะคะคุณเช้านี่ออกหน่วยเคยบอกหลายครั้งค่ะบอกคุณเช้าบอกกับตัวจริงด้วยบอกคุณเช้าพี่มองคุณเช้าเนี่ยเหมือนกับพระเอกในหนังไทยในสมัยก่อนออกไปอยู่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสถานที่จริงอะไรเงี้ยนะคะที่พูดถึงกิเลสต่อว่ากิเลสเนี่ยมีอยู่3ระดับกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือการผิดศีลการผิดศีลกิเลสอย่างหยาบต้องดูดีนะคะฟังดีๆนะคะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือการผิดศีลล่วงเกินคนอื่นทางด้านชีวิตทางด้านทรัพย์สินบุคคลอันเป็นที่รักระวังนะคะตอนนี้มันมี Facebook อยู่มี TikTok มีออนไลน์ต่างๆเนี่ยไปจีบสามีไปจีบภรรยาชาวบ้านเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นอะไรเงี้ยมันก็คนอื่นไม่เห็นนะคะแต่ไอ้คำพูดของเราเนี่ยไอ้การเขียนนะคะคือคำพูดจะบอกว่าเราไม่ได้พูดเราเขียนมันก็เลี่ยงมันเขียนได้โดยที่ไม่มีสมองเป็นไปไม่ได้มันก็คือไอ้จิตของเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวสั่งการมันก็ผิดอยู่ดีแล้วก็หลายคนบอกว่าอันนี้เป็นคำตอบได้ว่าเราจีบสามีจีบภรรยาชาวบ้านทางออนไลน์เนี่ยผิดศีลหรือเปล่าอันนี้ตอบได้นะคะถ้าเป็นผิดศีลแบบหยาบเนี่ยไม่ผิดค่ะยังไม่ผิดกิเลสมันมีวันโตไงกิเลสมีวันโตมันยังไม่ผิดค่ะถ้าถึงขั้นที่กำลังคุยอยู่ใน Facebook ในอะไรแต่ว่ามันก็จะผิดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นมีการวิดีโอคอลแล้วเริ่มเยอะขึ้นอะไรขึ้นในห้องนอนในก็แล้วแต่ที่เรามีข่าวกันเรื่องของพระอะไรต่างๆแล้วก็ข้อที่4เนี่ยคือคำพูดตอนนี้ตัวเองก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเหมือนกันว่าต่อไปเนี้ยสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าการพูดกับใครสักคนหนึ่งด้วยความไว้วางใจเนี่ยเราจะครบตั้งกฎเหล็กให้กับตัวเองเลยนะเกิน1 ปีก่อนค่อยพูด เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันใหม่ๆแล้วพูดเลยเนี่ยด้วยความที่มองว่าเป็นคนดีเราสรุปเร็วไงคะเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเราก็สรุปคนเร็วเนี่ยมันทำให้เราเกิดความผิดพลาดได้หลายอย่างมากถ้าเจอไม่ถึงปีเนี่ยจะไม่พูดเป็นการส่วนตัวเรื่องอะไรบอกตัวเองเผื่อใครจะเอาไปใช้ค่ะมันผิดพลาดได้เยอะบางทีมารู้ทีหลังเราเป็นคนแบบนี้ปุ๊บเป็นคนภาษาบาลีตลบตะแลงเป็นคนแปลงสารเป็นคนพูดสื่อสารอะไรทำให้คนทะเลาะ กันอะไรค่ะพวกพูดส่อเสียดเนี่ยเขาจะมีวิธีของเขาเขาไม่ได้พูดให้เราตรงๆหรอกค่ะให้คนทะเลาะ กันเนี่ยเขามีวิธีพูดของเขามันน่ากลัวเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรด้วยความไว้วางใจใครสักคนให้เกิน1 ปีไปก่อนเกิน1 ปีไว้ดูดีๆค่ะจนถึงเราถึงจะพูดได้ถ้าเป็นเรื่องบางอย่างเนี่ยเรื่องดีๆเขาก็แปลงให้เป็นเรื่องเสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติครบคนนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือการไม่ดื่มสุราการดื่มของเสพติดต่างๆเนี่ยคนที่สร้างบารมีเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าศีลบารมีศีลบารมีเนี่ยจิตใจเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่มันจึงต้องมีเจตนาในการงดเว้นไงชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเจตนาในการงดเว้นมันจะต้องต่อสู้กับกิเลสในใจอ่ะจะบอกว่าบางคนอ้างว่าฉันทำไม่ได้อ่ะก็ใจท่านยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็เพราะใจคุณมันไม่พร้อมไงคุณจะต้องมาสู้กับมันไอ้ตัวศีลเนี่ยมันคือสู้กับกิเลสที่มันผิดนี่แหละเจตนาในการงดเว้นเนี่ยยิ่งกิเลสมันเยอะเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องสู้กับมันไม่ใช่ว่าคุณยังทำไม่ได้คุณก็เลยไม่ทำนั่นก็คือคุณปล่อยให้จิตของคุณไปตามหน้าของกิเลสนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างเช่น อย่างในสิ่งข้อที่3
เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเก่ามากแล้วไม่รู้อะไรนะคุณเกิดไม่ทันคุณตุ้ยยังอยู่มาเกิดทันไหมชู้ทางใจ ตัวเองฟังเพลงนี้แล้วมันผิดหรือมันไม่ผิดว่าคือปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงหรือทำอะไรเนี่ยจะชอบคิดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยอย่างเพลงจินตลาพูดลาบต้องขออภัยนะคะท่านก็เป็นศิลปินดังนะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกมันแนวออกแนวผิดศีลผิดธรรมเยอะที่ชอบสามีชาวบ้านมั่งอะไรมั่งมันไปทำให้คนเด็กรุ่นใหม่ที่ฟังหรืออะไรเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งปกติอ่ะมันทำให้ความไม่ดีกลายเป็นความปกติมันก็ถือว่าไม่ดีอ่ะอย่างคุณเพลงของจิตระพูดราบนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ชอบถ้าเกิดขึ้นรถไปกับใครแล้วใครเปิดอย่างพระอาจารย์พระอาจารย์นั่งไปอยู่ด้วยกันนั่งรถแต่บางทีฉันเปิดหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบพระอาจารย์หรือคนนั่งไปด้วยกันนะคะอย่าเปิดเพลงจิตระพูดราบเลยนะไม่ชอบเพลงมันไปยุ่งกับสามีชาวบ้านหมดเลยอะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพลงพวกนี้ทีพอทันใช่ไหมคะชู้ทางใจเนี่ยถามว่ามันผิดศีลหรือเปล่าศีล5ไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมบถเข้าแล้วค่ะอย่างในแชทในไลน์เราคุยกับสามีคุยกับภรรยาคนอื่นเขาแบบจีบกันอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงขนาดผิดศีลมันยังไม่ถึงขนาดตกนรกแต่มันเป็นอกุศลกรรมบถทางใจอภิชฌาอยากจะได้สามีคนอื่นเขาอยากจะได้ภรรยาคนอื่นเขาแล้วเราแน่ใจแค่ไหนว่าเราจะอยู่แค่ตรงนี้ปกติเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดแล้วเนี่ยโลภะมันเกิดแล้วมันไม่อยู่กับที่ค่ะมันจะดิ้นรนแสวงหากระเสือกกระสนที่จะต้องเจอกันหรือถ้ามันไม่ได้เจอกันมันจะทุกข์เราเนี่ยแหละเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขามีสามีเรารู้แล้วว่าเขามีภรรยาเรารู้แล้วว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เหมาะอะไรเงี้ยเราดันเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสุดท้ายแล้วมันทุกข์อะค่ะไอ้เจ้ากิเลสอย่างกลางอันนี้เขาเรียกกิเลสอย่างกลางแต่ว่ามันแสดงออกแล้วนะคะมันมาทางคำพูดแล้วนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเจอสามีเจอภรรยาคนอื่นเนี่ยแล้วเราไปพูดจีบกันในแชทในไลน์เนี่ยเรายังไม่ได้เจอตัวกันไม่ได้มีอะไรกันไม่ผิดศีลศีล5ยังบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าอกุศลกรรมบถเข้าแล้วคุณมีอกุศลทางใจล่ะแต่ว่าทางการกระทำเนี่ยทางวาจามาแล้วค่ะทางวาจาเนี่ยพูดเกี่ยวพาราศีสามีภรรยากับคนอื่นมันดะไม่ได้ละอันเนี้ยมันต้องแยกได้ค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไล่ถูกอะศีลมันเป็นถ้าเกิดว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้มีอะไรกันน่ะยังไงก็ไม่ตกนรกไม่ถึงขนาดตกนรกค่ะมันยังไม่โตขนาดนั้นคือกำลังมันยังไม่พออ่ะเหมือนมะเร็งอะค่ะถ้ายังไม่ถึงระยะที่4ก็ยังไม่ตายอย่างเงี้ยอกุศลในใจก็จะประมาณนั้นมันแค่เป็นแค่เริ่มต้นมันก็ยังรักษาได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบจัดการกับมันตั้งแต่วันที่มันกำลังเริ่มต้นอยู่ทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้สร้างบารมีแค่รักษาศีลไงศีลเนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยมันมีทั้งอุปปะบารมีปรมัตถะบารมีไอ้เจ้าตัวกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยที่เรียกว่าอกุศลจิตอกุศลจิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในใจนะคะมันไม่ได้อยู่ในใจแต่ว่าอ๋อเล่นกันคือเราเองเนี่ยเราจะรู้ค่ะอย่างคุณตุ้ยเนี่ยเป็นคุณตุ้ยนี่คนปฏิบัติธรรมเลยนะคะจริงๆเราเล่นเองเรารู้ค่ะเราจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรนะคะเราจะรู้ว่าเราไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆอ่ะไอ้ของที่มันเป็นจริงๆอ่ะที่เรากำลังพูดถึงของที่เป็นจริงๆอ่ะนะคะมันก็จะออกมาทางอาการของเขาเองแต่อันนี้เล่นกันนะคะเข้าใจคุณตุ้ยนะคะก็พูดต่อว่าเรากำลังพูดถึงพระโพธิสัตว์อะค่ะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านกำลังสร้างบารมีเนี่ยคำว่าสร้างบารมีคือท่านกำจัดกิเลสทุกลูกระดับไม่ใช่กำจัดเฉพาะในระดับของศีลนะไงแล้วทีนี้เราเนี่ยรักษาศีลเนี่ยเราก็เลยเข้าใจคิดว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้แค่บาปแค่ศีล5แต่ความจริงเนี่ยท่านสร้างบารมีถึงขนาดกำจัดศีลระดับกลางบางอย่างมันต้องตัดใจอย่างเช่นการ
การสละพระนางมัตสีหรือการสละปัญหาชาลีเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการสละในสิ่งที่รักละมันเป็นการสร้างบารมีอีกระดับนึงเป็นการกำจัดกิเลสลึกๆการสละพระนางมัตสีเนี่ยมันคือการกำจัดกิเลสที่มันเป็นลึกๆเช่นความยินดีความพอใจพระนางมัตสีเป็นของเราเนี่ยลูกเป็นของเรามันกำจัดกิเลสส่วนลึกที่เป็นตัวอวิชชาด้วยซ้ำบารมีมันก็จะเกิดมันก็จะมีการตัดขาดออกจากความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะบริษัทเนี่ยสร้างบารมีคำว่าบารมีเนี่ยคือการกำจัดกิเลสมันจะตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวค่ะคุณตุ้ยความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะเหมือนกับการสร้างบารมีเลยบางคนเนี่ยทำความดีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ากับต้องการการยอมรับต้องการคนชื่นชมต้องการที่ยืนต้องการจุดเด่นต้องการอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการสร้างบารมีเพราะมันไม่ได้กำจัดกิเลสแต่อาจจะสร้างบารมีทางโลกอาจจะมีคนนับหน้าถือตามีคนชื่นชมก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้คือบุญเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เป็นบุญอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้กำจัดกิเลสมันไม่ได้กำจัดกิเลสบางส่วนออกไปมันไม่ตรงกับการสร้างความดีตามหลักของพุทธเจ้าแต่มันก็ได้ค่ะถึงเราจะไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาเราอยู่ศาสนาอื่นๆไอ้ความดีแบบนี้ก็ทำได้สร้างแล้วต้องให้คนยอมรับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนได้ผลประโยชน์จากเราแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อคนได้ผลประโยชน์จากเราเราก็ต้องการผลประโยชน์จากคนอื่นเช่นเดียวกันมันคือการแลกเปลี่ยนนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตัวนี้ให้กับรายการธรรมบวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ